ลรอแมตช์อะมันเป็นส่วนผสมของสีหรือว่ามันเก็บพวกภาชนะกล่องกระดาษอะไรพวกนี้กระดาษมีน้ำมันมีทินเนอร์ทินเนอร์อยู่ด้านนอกอาคารค่ะไม่อยู่ด้านในทินเนอร์อยู่ด้านนอกอาคารค่ะแล้วก็เก็บพวกแป้งในส่วนผสมในพวกสายผลิตไอ้นี่สีอะไรอ่ะสีน้ำมันสีน้ำสีอะไรเนี่ยเป็นสีอุตสาหกรรมสีอุตสาหกรรมสีพ่นนะคะสีพ่นรถยนต์พ่นรถยนต์ใช่ไหมอันนี้คือคุณโรงงานเปิดมากี่ปีแล้วครับก็ตั้งแต่ปี2013ก็ประมาณเกือบ30ปีเบื้องต้นตอนนี้ก็คือยังไม่ทราบใช่ไหมครับว่ามูลค่าความเสียหายยังไม่ทราบอะไรเลยค่ะนี่ผมคิดว่าเพิ่งมาทีหลังตอนด้วยก็เห็นการสีตรงนี้เราผลิตขายในไทยอย่างเดียวหรือว่าส่งออกต่างประเทศด้วยส่งออกด้วยในไทยด้วยใช่ไหมครับตอนเรารับแจ้งตอนกี่โมงครับว่าโรงงานเกิดเหตุตอนนั้นก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะคะตอนแล้วภายในโกดังส่วนใหญ่จะเก็บเป็นอะไรบ้างครับในโกดังที่เก็บส่วนใหญ่จะเป็นพวกภาชนะแล้วก็เป็นกล่องกระดาษแล้วก็เป็นพวกรอแบบคือเป็นส่วนผสมของการแต่ไม่มีใครเป็นอะไรเนาะไม่มีค่ะไม่มีค่ะเพราะว่าตอนที่มาก็คือพนักงานเราถามแล้วพนักงานออกมาหมดแล้วเพราะข้างในนี้เป็นส่วนของฝ่ายผลิตแล้วก็โรงงานอย่างเดียวไม่มีคนพักอาศัยค่ะไม่มีคนพักอาศัยไม่มีคนพักอาศัยอยู่ค่ะเพราะมันนอกเวลาการทำงานต้นมีประกันไหมครับประกันขอโอเค